อกจากจะเป็นเมืองที่เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วกาญจนบุรียังเป็นเมืองที่มีทั้งธรรมชาติและอาหารอร่อยซึ่งแน่นอนว่าอาหารที่เมืองกาญนั้นผูกพันกับประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและล้อมรวมจากหลากหลายชาติพันธุ์อีกด้วยแหละครับในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราคละเคล้าป่าปนไปด้วยชาติพันธุ์หลากหลายที่ตกหล่นมาตั้งแต่นู่นโบราณเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวมอญนะฮะที่อพยพภัยสงครามมาชนกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วมาเนิ่นนานชาวยวนซึ่งอพยพมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ตอนสร้างเมืองใหม่ๆเอาคนยวนอพยพมาอยู่เมืองกาญนะชาวลาวแล้วก็คนไทยพื้นถิ่นนะครับที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงชาวจีนที่อพยพมาใหม่ด้วยแล้วมันก็เคล้าป่าปนกันอย่างภาคเหนือของเมืองกาญเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารที่มีเครื่องเทศที่เป็นลักษณะแบบพม่าเช่นแกงฮังเลมีผัดมีแกงหลายอย่างที่ใช้ถั่วขนมทองโยะซึ่งใช้งาไอ้พวกงาพวกขมิ้นพวกถั่วอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นวัฒนธรรมอาหารของชาวพม่าที่ได้รับมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งมาถึงส่วนของตัวเมืองกาญเองเนี่ยมันก็จะมีอาหารวัฒนธรรมชาวยวนซึ่งใช้ขนมเบื้องยวนเขาเก็บปากหม้อมันก็จะคละเคล้าอยู่ในพื้นที่เมืองกาญรวมถึงอาหารชาวจีนที่ปะปนเข้ามาด้วยทางภาคใต้ของเมืองกาญเนี่ยจะมีศาลเจ้าจำนวนมากมายเอาวัตถุดิบพื้นที่ไปปนกับวิธีการปรุงแบบที่เขาอพยพมาจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ได้เป็นอาหารใหม่ๆขึ้นมาสิ่งสำคัญที่จะทำให้ยกระดับอาหารพื้นถิ่นในเมืองกาญได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากชาติพันธุ์ต่างๆอาหารพื้นถิ่นเมืองกาญเองจุดขายหลักๆแล้วก็เป็นจุดที่เป็นตัวชี้วัดว่าจะได้ความนิยมต่อไปในภายภาคหน้าหรือไม่ก็คือสุขอนามัยภาพลักษณ์อาหารที่ปะปนเข้ามาการเลือกวัตถุดิบเพื่อให้คนรู้สึกมั่นใจสบายใจสุขอนามัยเนี่ยมันเป็นตัวที่กดทับให้อาหารบางตัวเนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ออกไปสู่ผู้คนได้คนท้องถิ่นก็ใช้ลักษณะกระทะหม้อหายแบบเดิมอยู่ในมุมเดิมๆใช้วิธีที่ตัวเองคุ้นชินแต่บางทีเนี่ยเราคุ้นชินแต่คนที่มาเยือนเขาไม่คุ้นชินปรับเพื่อให้เข้ากับสุขอนามัยและภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการอาหารและสิ่งที่ต้องบริโภคเข้าปากเป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่จะทำให้อาหารของเราถูกยกระดับขึ้นมาครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเมืองกาญอย่างต่อเนื่องเช่นแกงบวนเช่นแยมหยวกเช่นอาหารที่เกิดจากพืชผักพื้นถิ่นซึ่งทำจากวิธีการปรุงแบบโบราณของแต่ละชนชาติต่างๆอยากให้คุณมาลองลิ้มชิมกันดูนะฮะมาค้นหากันดูว่าอาหารเหล่านี้อยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างถ้ามีเวลามาเที่ยวเมืองกาญเราจะพาไปเที่ยวไปชมกันครับของดีเมืองกาญไม่ได้มีแค่สถานที่ประวัติศาสตร์ที่ให้ไปศึกษานะครับแน่นอนว่ายังมีเมนูปลาที่แสนอร่อยพริกแกงสูตรเด็ดและอาหารป่าเผ็ดร้อนจะพักผ่อนหรือสายลุยก็ขอให้สนุกที่กาญจนบุรีกันนะครับ